ไปดูเรื่องราวที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นที่ประจบคีรีขันนะครับเขามีการจัดกันแข่งขันกินเร็วอาหารญี่ปุ่นกับคุณจอยท่านผู้ชมปรากฏว่าการแข่งขันกินเร็วเนี่ยคนที่จะชนะควต้องเป็นคนที่กินหมดคนแรกถูกไหมตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นสิคะแข่งกินเร็วไงเออต้องกินหมดคนแรกแต่มันเกิดดราม่าขึ้นตรงที่ว่าคนที่กินหมดคนแรกกลับไม่ได้เป็นที่หนึ่งอ้าวแต่คนที่ได้รางวัลชนะเลิศไปกลับเป็นคนที่กินช้ากว่า แต่ลีลาดีกว่าเอาสรุปแข่งอะไรกันได้นะคะสรุปคือยังไง <c oughs> คือถ้าเป็นการแข่งตำส้มตำอ,อ่ะอ่าจะอันนี้ต้องเนะใช่ <ละ S 1> นึกออกเราต้องดูลีลาเป็นหลักถูกไหมแต่นี่คือการแข่งกินเร็ว <c oughs> คนที่กินเร็วที่สุดต้องชนะแต่ปรากฏว่าคนที่ลีลาดีกลับชนะซะอย่างนั้นไปดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับในเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ชื่อว่าปั่นเนี่ยเขาออกมาโพสต์นะครับโดยตั้งข้อสงสัยไปถึงเทศบาลเมืองประจบทีรีขันซึ่งร่วมกับทางอบจอประจบเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมงานรำลึกสู้ศึกครั้งที่2ประจำปี67นะครับที่มีการจัดการแข่งขันกินเร็วอาหารญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนถนนสู้ศึกที่มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนถนนสู้ศึกนะครับเป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยโพสต์นี้มีเนื้อหาใจความแบบนี้ครับว่าดราม่าวงการกินจุนักกินจุสาวที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. ร้องขอความเป็นธรรมในการแข่งกินเร็วอาหารญี่ปุน่น ที่จัดโดยหน่วยงานราชการของทวีปโปรโจบพิริขานนะครับมีการแอบ,บเปลี่ยนกติกากลางคันเพื่อเอาคนของตัวเองรับรางวัลท,ทั้งทั้ที่กติกาบอกชัดเจนว่าเป็นการแข่งกินเร็วนี่เป็นการแข่งกินเร็ว,รรแ,รวแต่ตะเบงเสียงแข็งนอกจากกินเร็วแล้วต้องมีดีลาด้วยอ๋อเหมือนกับพยายาม oh. จะอ้างว่า ตอนแรกบ,บอกแข่งกินเร็วไม่ใช่เหรอแต่ตอนแรกเงื่อนไขเดียวนะก็ค,คือกินเร็วกินให้หมดถูกไหมใครกินหมดก่อนก็ชนะล้วนท้องกินเร็วจริงๆนะคะจากคลิปนี้แล้วเขามากล่าวหาว่ามีการแอบเปลี่ยนกติกาบอกว่าต้องมีดีลาผสมเข้าไปด้วยแต่เปลี่ยนกลางคันเหรอเออบอกมีการเปลี่ยนกลางคันนะครับล่าสุดทางพอ,อผู้จัดงานขู่ฟ้องนักกินจุสาวคนนี้ด้วยโอ้มันดราม่าไปใหญ่เลยนะครับ คราวนี้เราก็เลยไปดูในเพจเนี่ยนะครับทางเพจได้เผยแพร่รายละเอียดในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานเนี่ยนะครับอธิบายถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นคือการแข่งขันกินเร็วอาหารญี่ปุ่นไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุจากการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลเมืองประจบคิริขันอย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการเผยแพร่เอกสารของผู้จัดงานนะครับว่าการแข่งกินเร็วจะมีคะแนนความเร็ว70คะแนนและคะแนนดีลา30คะแนน ออการแบ่งสันปันส่วนคะแนนกันแบบนี้แต่มันเป็นเอกสารตั้งแต่ต้นหรือเปล่าล่ะคู่เข้าแข่งขันรู้กันหมดหรือเปล่ามีการมาติดทีหลังไหมแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการแข่งกินเร็วผมก็ไม่เคยเห็นมีใครเอาเรื่องลีลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณจอยใช่ไหมไม่เคยเห็นขาแข่งกินฮอทดอกกันนะก็คือต้องอัดเข้าไปให้หมดเวลาอย่างเดียวค่ะอออหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลคำถามตามมาเพียบนะคะอย่างเช่นกินเก่งหมดวัยหมดก่อนแต่ได้ที่สองแพ้ลีลาคนที่ กินหมด แล้วลีลาคืออะไรลีลาอะไรน้องลงคลิปกินหมดก่อนแทบตายมาถึงบอกว่าลีลาไม่ดีตลกมากแข่งกันเองในองค์กรไหมคะกติกาอะไรงงมากสู้สๆ้สูสอ,อีกคนบอกอันนี้เราอยู่ข้างเจ๊ค,คนแข่งนะกติกาชัดเจนลายลกักอักษรครบแต่ทําไมในเมื่อเขากินเร็วที่สุดเขาไม่ได้รางวัลเจ๊คนนี้เขาไม่ได้ดังแบบ YouTube คนอื่นเลยเอาเปรียบเขาอย่างนั้นหรอ,องงมากปลอ,รอเราตามดูเจ๊คนนี้มานาน เห็นตั้งแต่ดราม่าวันแรกเจ๊เขาตามเรื่องตัวคนเดียวสุดๆนี่มีคนบอกป้ายบอกกินเร็วแข่งจริงบอกลีลาหน้าอายคนประกาศเขินไหมคือส่วนใหญ่ก็จะเห็นตรงกันนะว่ากินเร็วก็น่าจะต้องเป็นเรื่องเวลาอย่างเดียวไหมฮะเพราะการแข่งกินเร็วกับคุณจอยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาลงแข่งได้เลยนะมันมีการฝึกซ้อมนะใช่มั้มีการฝึกซ้อมมีการทดลองเทคนิคต่างๆนะฮะว่าทำไงถึงจะกินเร็วที่สุด แล้วถ้ามันแบ่งเกณฑ์อย่างนี้ค่ะพี่อาร์มอะเรื่องของเวลามันชัดๆเลยเนาะใครหมดก่อนแต่ถ้าลีลาปุ๊บมันจะต้องอาศัยกรรมการใช่ไหมคะที่จะต้องมาชี้อาคนนี้ลีลาดีคนนี้ลีลาไม่ดีแล้วมันจะยุติธรรมไหมว่าจากอะไรอะแล้วถ้าหากว่าถ้าจะกินเร็วไปด้วยแล้วต้องมีลีลาไปด้วยมันจะเป็นการกินเร็วยังไงอะคุณจอยมันจะจุดเวลาไปกับการต้องมาสร้างลีลาไหมอ่ะโอ้มีคําถามมันเยอะมากนะครับนอกจากนี้เรื่องนี้กระแสมันแรงขึ้นอีก ก็น่าจะเป็นการที่หญิงสาวคนนี้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าวันนี้ทางผอ,อ,อผู้จัดได้โทรมาคุยนะคะแต่ไม่ทําให้รู้สึกดีขึ้นเลยค่ะบอกว่าแข่งเอาสนุกไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้ทําไมต้องทําลายชื่อเสียงขององค์กรและมีการต่อว่าว่าจะฟ้องร้องที่ไปลงคลิปการแข่งขันทั้งหมดด้วยนี่เธอาถ,าถามว่าทุกคนคิดยังไงกันบ้างคะนะฮะ พอมีการโพสต์เพิ่มเติมแบบนี้แน่นอนครับกระแสดราม่าก,ก็ลามไปถึงหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงอย่างรุนแรงนะครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของคุณภาพราชการไทยไม่ต่างอะไรจากคอเซ็นเตอร์โอ้ไปขนาดนั้นบอกองค์กรที่น่าเลื่อมใสก็คงต้องมาติดตามกันดูว่าทางผู้จัดจะออกมาชี้แจงหรือไม่หรือเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะฮะค่ะเออมันก็มีคําถามเยอะแยะมากมายเนาะการแข่งขันกินเร็วแล้วมาเจอกับเรื่องลีลา มันมันไปกันได้เหรอนั่นนะสิอ่ะนี่พื้นที่เทศบาลเมืองประจบคีรีขันนะคะคเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือ,รอยังไงนะคะ